โอ้ร้อนสวัสดีครับวันนี้นะพ่อถานะครับจะให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนนะครับตัดผมให้นะเนื่องจากว่าไปที่ร้านไหนเขาก็ปิดหมดเลยนะครับเหลือแต่ร้านฟิล์มฟิล์มนี่แหละที่เปิดอยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูนะนี่นั่งกันอยู่นี่นะครับแม่เดือนก็นั่งอยู่นี่นะแม่เดือนเนี่ยไว้ใจได้เพราะว่าที่บ้านแม่เดือนเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะเขาเป็นร้านตัดผมนะครับไว้ใจได้หนูก็เป็นลูกของเจ้าของร้านตัดผมที่ไหนหลานตาหลานตาแต่คนที่ตัดผมเป็นเนี่ยไม่ใช่แม่เดือนนะครับเป็นพ่อของแม่เดือนนะครับเนี่ยหนูก็ตัดเป็นนี่เราก็หลานเขาเนาะแต่พ่อก็เชื่อนะว่าพี่ฟิล์มตัดได้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะไม่เชื่อหนูอย่าพี่ฟิล์มเคยตัดผมตัวเองตอนเด็กๆไงใช่น้องฟิล์มก็เหมือนกันนะครับใช่เคยแอบตัดเห็นอยู่นะไรผมแม่ตัดผมให้พ่อได้เปล่าผมเตรียมวันร้อนนี้ไม่เอาดีกว่าเฮ้ยเราเตรียมอุปกรณ์ไว้รอแล้วใช่เหรอใช่ไปไปช่วงวัดดวงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มจะตัดผมให้พ่อได้ป่ะแม่ปกติพ่อในเวลาตัดเนี่ยพ่อจะตัดนี่นะรองทรงสูงนะหน้าสั้นๆจำได้ไม่เอาสกินเฮดนะก็ถ้ามันเป๋หรือว่าเอียงหรือว่าไม่เท่ากันก็สกินเฮดเราพ่ออยู่มาเราเตรียมไว้แล้วมาเหมือนเป็นช่วงวัดดวงยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนจะตัดผมให้พ่อถาได้หรือเปล่านะครับจริงๆพ่อเป็นคนชอบตัดผมสั้นนะแต่ดูวันนี้ดิคือแบบเฮ้ยมันยาวอ่ะเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะโอ๊ยคิมตาเนี่ยพ่อไม่ชอบผมแบบนี้นะมีหลายคนถามนะทำไมไม่ไว้ผมแบบเอ้ยผมยาวให้มันแบบเข้ารูปเข้าทรงคือพ่อเป็นคนที่แบบง่ายๆอ่ะสระผมเสร็จแล้วไม่ค่อยหวีผมไงสระแล้วก็แบบนี่เลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดูดิเอาถุงดำมาใส่พ่อนั่งลงเลยค่ะฮะนั่งลงเลยค่ะเอางั้นเลยเหรอใช่ค่ะอันนี้คือผ้าคลุมจำเป็นเอาแบบอย่างนี้เลยดีไหมนี่หนูเดี๋ยวนะแม่เหมือนแม่เคยตัดอะไรไม่รู้อะขนคาเฟ่ปิดเลยโอ้โหวางยังน้องฟิวไปเอาขากล้องมาวันนี้นะพ่อถาตื่นเต้นมากเลยนะครับกับการตัดผมนะไม่เคยมีครั้งไหนตัดผมแล้วตื่นเต้นเท่าครั้งนี้เลยดูคนสองวันถูกได้แล้วอ่ะดูดิอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวบอกช่างก่อนนะครับวันนี้นะที่อยากได้นะครับคุณจะไม่ได้ เฮ้ยแม่ช่วงนี้มันเป็นช่วงอะไรที่แย่มากๆเลยนะร้านตัดผมปิดร้านตัดผมปิดเดี๋ยวนะปกติเวลาพ่อตัดทรงไหนอ่ะถามหน่อยหน้ามามันก็เป็นไม่ใช่หน้ามาสั้นข้างหน้าแล้วก็ด้านข้างก็จะเรียบไปเลยใช่จะเปิดข้างสูงข้างเปิดสูงข้างหน้าก็ตัดสั้นแล้วซอยตรงกลางก็สั้นคือผมเนี่ยจะสั้นๆอาบน้ำเสร็จขยี้ผมเสร็จปัดฟึ๊บเสร็จเรียบร้อยออกจากห้องน้ำได้แล้วรอบเนี้ยพ่อจะไม่ได้ปัดละเพราะว่าเราจะโกนอยากได้แบบข้างหน้ารถไม่ดีวะลานบินเหรอใช่ไม่เอามาเดี๋ยวดิบอกทรงผมแล้วอ่ะได้หรือเปล่าก็ใช่แค่ถุงอ่ะถุงดำอ่ะคิดดูก็ว่ามีแต่แบบนี้อาคลิปมาหนีบก่อนแม่เดี๋ยวก่อนแม่เคยใช้แบตเตอรี่ปะเนี่ยนี่ดูคลิปนะครับคลิปนี่คือไอ้ที่หนีบผ้านะครับเอามาหนีบตรงไม่เอามาสองเอามาอีกตัวนี่ตัวนี้ด้วยอีกอันเฮ้ยป๊อกกี้มีปะเนี่ยมีมันต้องพองป๊อกกี้ก่อนเปล่าเดี๋ยวเอาอย่างนี้ไหมไปเอาตุ๊กตาบาร์บี้ของฟิวตัวใหญ่อะมาลองก่อนปะไม่ว่าผมแล้วแบบอันนี้เบอร์อะไรไม่ขอฉีดโอ้โหแย่งกันด้วยฟิวมันใกล้ไปฉีดไปไหมเนี่ยยังก็เล่นสงกรานต์อยู่รถน้ำต้นไม้อะเอาหายเปลี่ยนเฮ้ยพ่อเลิกอะไม่ได้ปล่อยให้มันยาวก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมัดรวบก็ได้นู้นมันโดนผมหน่อยสิลูกเหมือนรถน้ำต้นไม้เหมือนกล้วยไม้แบบต้องค่อยๆอะมาข้างหน้าร้านเดือนบาร์เบอร์นะครับมาแล้วนะโหเอาเดี๋ยวถามจริง3คนเนี่ยใครเคยใช้แบตเตอรี่มั่งไม่มีแม่เคยเห็นครูใช้เวลาตัดให้เพื่อนพี่เมนมันถ่ายทรงผมตอนแบบยังไม่ได้ตัดก่อนไหมเอาเบอร์ไหนเราต้องดูใน YouTube ก่อนไหมอ่ะดูแล้วน้องฟิวไปเอากิ๊บแบบยาวๆที่อยู่แล้วมาทําไมนี่3 2 3 4ปกติเอาเบอร์อะไรไม่รู้ไม่เราใช้ทันไกลลูกอ้าวเหรอไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เหรอแบตเตอรี่ไว้ที่หลังไงไว้แบบประมาณเบอร์2ถ่ายด้านข้างเหรอเฮ้ยถ้ามันไม่เท่ากันมันน่าเกลียดนะไม่น่ารักเลยน่ากลัวเริ่มน่ากลัวพวกคุณแล้วอ่ะมากันไกลหูเก็บไว้นะ
ม่เดี๋ยวอะไรมันทำอย่างนี้อ่ะตอนไปร้านมันไม่ทำอย่างนี้นะมันตัดอย่างนี้ก่อนเราตัดไม่เป็นไงโอ้โหอย่าร้องเสียงดังดิเห็นไหมเดี๋ยวนะทรงฮิตป๊อกเหรอตัดให้ไม่มีไปโรงเรียนเฮ้ยเดี๋ยวเราถ่ายก็ถ่ายไงอ้าวก็เราต้องเว้นช่วงที่แบบว่าจะตัดด้านหน้าให้พอแล้วที่เหลือก็ถ่ายออกเลยเอาแล้วก็ง่ายง่ายเอามาลองถ่ายอ่ะเฮ้ยถ้าเลิกตอนนี้ยังไม่น่าเขียนนะข้างโน้นตัดไปแล้วไม่มันไม่เป็นไรก็ตรงนี้ข้างล่างมันถ่ายเพราะตรงนี้มันก็ต้องตัดสั้นอยู่ดีเฮ้ยเอาถ่ายเลยเหรอเบอร์สองซิงถ่ายลงเพราะไม่รู้เบอร์สองมันใหญ่ไหมอ่ะลองเบอร์หนึ่งเร็วๆดิเฮ้ยเข้าป่ะนี่ประมาณนี้เบอร์สองก่อนมันเป็นยังไงอ่ะไม่เป็นไงหรอกมันออกไหมออกโอเคไหมโอเคโอเคเห็นงอกไม่ก็เบอร์สองเนี่ยมันสั้นวันนี้ไงงั้นแม่ต้องจับเดี๋ยวหนูจะถ่ายด้านข้างให้นะโอ้โหสายเฮ้ยตัดผมดีนี่ต้อง3คนเลยอ่ะใช่นะไม่ใช่ครับใช่แล้วโอ้ร้อนอย่าทำกับพ่อแบบนี้เดี๋ยวรีเพย์กลับไปเริ่มต้นได้ป่ะแล้วก็ไม่ตัดละทันป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เราเอาลงก่อนไหมเดี๋ยวดิแม่ชัวร์ป่ะเนี่ยชัวร์มาโลดเลยอ่ะไม่โลดโลดเลยดูท่าถือแม่เลยน่ากลัวมากเลยมันเปิดแล้วใช่ไหมอ้าวเปิดแล้วเนี่ยช่างถามว่าแบตช่างถามว่าแบตเตอรี่เปิดแล้วใช่ไหมมันโหลดแม่แล้วจะแก้ไขยังไงให้หนูตัดแม่น่าจะดูดีกว่าอย่าทำแม่สกินเฮดเบอร์4ดีกว่าไหมแล้วก็อันล่างเบอร์2อันล่างเบอร์2อันนี้ตัดผมเองตรงไหนดูก่อนได้อย่าทำให้มันเท่ากันเนี่ยตรงนั้นมันแหว่งไงมันก็พี่ฟิล์มฟิล์มโอ้ยทำไมมันกินผมโอ้ยอ๋อมันกินผมตรงดึงมันกระจุกเลยโอ้โหพ่อก็ไม่ได้ออกกล้องป่ะพ่อก็ไม่ได้อยู่ออกกล้องป่ะแมวเคยเห็นแบบแมวที่เสียความมั่นใจป่ะลาเต้ฮีโร่เออตัดขนเมื่อวันแรกเขาจะหลอนๆแกเหมือนพ่อเลยแล้วตรงนี้เอาไงอ้าวดูช่างก็ถามกันดีตรงนี้เอาไงถามลูกค้าป่ะจะตัดไหมเขาตัดก็แบบอีกแล้วจะไปอย่างงี้หูน่าเกียดอ่ะแม่มันจะสวยไม่สวยก็อยู่ที่คนตัดอยู่ดีฟิวชึบนี่ให้มันเท่ากันแล้วก็ตัดเลยแน่ใจเหรออ่ะพ่อยอมเหรอเอาแบบบนก่อนก็ได้ถามจริงอะไรวะเอาเลยมองหน้าพี่ทำไมก็ฟิวคนตื่นตาอ่ะไม่กล้าเกินไม่สวยอ่ะถ้ามันไม่สวยคุณยินยอมไหมครับเราต้องมีพันธสัญญาแบบนี้ยินยอมไหมได้นะได้นะ1 2เฮ้ยฟิล์มอะไรเสียงมันขึ้นเลยเมื่อกี้ไม่มันติดแต่ว่าผมไม่ได้แหวงโอ้ทั้งฟิลเอาจริงอ่ะโอ้พี่กลัวตรงนี้มันจะหายดูดิเฮ้ยมันได้ฟิลตรงนี้มันยาวไปต้องเก็บเล็มตรงนี้หน่อยเย้เฮ้ยเหมือนมันลงไปลึกมากเลยนะไปข้างหลังแล้วพี่มันลงไปข้างหลังแล้วไปเร็วๆไปเลยไปเลยไปเลยพี่บอกว่าให้เอาแค่ข้างหน้าไม่ใช่อ่ะมันเปิดข้างสูงไปอ่ะเปิดข้างเลยนั่งข้างมันสูงไปป่ะนายหนูอยากเห็นข้างหน้าช่วยแก
ช่วยแก้อีกเหรอไม่มันตรงนี้มันต้องแบบไปตรงนี้แม่ตัดอ่ะดูตรงนี้แม่เห็นตรงนี้ไหมที่เป็นรอยกรรไกรตรงนี้เข้าไปอ่ะรู้แล้วด้วยแล้วตัดให้ฉันมาทำอะไรก็มันแหว่งลึกมากมันลึกแบบหนักกว่าฝั่งนี้ไม่นี่เอามาถ่ายเงี้ยเนี่ยให้มันเท่ากันมันจะได้ดูเหมือนไม่แบ่งเนี่ยมันขาวพ้นไปเลยนะตรงเนี้ยเออมองมาฝั่งนี้ก็แหว่งดูดิไอ้ตรงเนี้ยพี่ฟิล์มเขาก็ทำแหว่งไว้เหมือนเขาไม่ได้เอากรรไกรเอาหวีรองไงอ่ะฝั่งเนี้ยที่จริงตรงเนี้ยต้องไปด้วยมันถึงจะเท่ากันแต่อันนี้หนูทำหน้ามันสวยคือตรงเนี้ยเราควรเอาออกมันจะทำไม่เชื่อพ่อมองให้มันกลางใช่อ่ะถูกไหมถูกเพราะหนูถึงบอกให้แม่แบ่งให้มันดีๆให้มันกลางอาจารย์ออกอีกเหรออ่ะออกที่แม่ก็มันเอียงอ่ะหนูถึงจะบอกว่ามันเป็นเหตุก็เพราะตรงนั้นนั่นแหละดูดิดูบนเหลือไม่เอาขึ้นตรงเมื่อกี้แหละที่มันเอียงไม่ใช่ก็นี่มันปาดไปแล้วนี่ไงแป๊บนึงมันเป็นเห็ดไม่แล้วผมพ่อไว้ตรงไหนอะเนี่ยแหละเฮ้ยเหมือนนั่นขุนอะแต่กลางดิแต่กลางเฮ้ยขอแต่กลางนะแต่กลางท่านขุนต้องนี้ต้องไว้ตรงนี้ใช่ไหมตรงที่ฟิวตัดอะที่ฟิวตัดเข้าไปลึกมันเลยชี้โดชี้เด่นนะดูดิที่มันชี้ขึ้นมาฟิวอยากให้พ่อพี่ผมคันเหมือนตัวเองอะอ่ะได้ครับผมเดี๋ยวรอจัดเซตทรงอะไรให้เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับทรงผมทรงใหม่ของพ่อถานะครับพ่อครับดูไม่ได้อ่ะดูดีๆอ่ะตั้งชื่อทรงหลับไม่ได้ไม่ได้อยู่ได้อ่ะพ่อหมุนก็อีพ่อหมุนก็อีอ่ะอย่าหนูหมุนให้อ่ะพ่อขาขึ้นดื้อๆๆๆได้อยู่ดื้อไม่แบบขี้เหร่หรอกจริงๆได้ไหมเนี่ยได้ข้างหลังมันยังไงอยู่นะได้ไม่น่าพ่อดูเครียดอ่ะจึงได้แม่บอกได้ก็ได้ได้พยายามอย่าไปส่องกระจกเยอะพ่อไม่ค่อยเข้าห้องน้ำอยู่แล้วพ่อไม่อาบน้ำไม่ใช่ไปห้องน้ำถอดกระจกออกให้หมดบ้านเลยนะจะได้ไม่เครียดตรงไหนที่เป็นกระจกอะถอดออกให้หมดเลยได้อยู่ไม่ได้น่าเกลียดหรอกพ่อเชื่อแม่ก็แสดงว่าไม่ได้ดีไม่ได้น่าเกลียดก็ไม่ได้ดีก็ไม่ดีอะไรสักอย่างแหละได้หมุนไวหมุนไวเขาเห็นจนผิดพลาดหมุนช้าคือครั้งแรกของเรา3คนตรงไหนมันแหว่งมันไม่แหว่งมันไม่แหว่งมันเฉยๆเอาละนะเห็นไหมได้อยู่เป็นไงตอนนี้พ่อไว้ใจที่สุดมีคนเดียวฟิลมาบอกให้ตรงไหนแหว่งเร็วทุกตรงทุกตรงเลยดูขำฟิล์มดูมันพูดโกหกนะดูหันไปดูโดนทุกตรงเลยพูดโกหกอะโกหกพ่อมันบาปด้วยเรื่องจริงตอนนี้ไว้ใจได้คนเดียวมีน้องฟิลนะครับในบ้านนะนอกนั้นโกหกหมดเลยตรงนี้น้องฟิลก็ทำแหว่งนะเออแหว่งตรงนั้นแหละแหว่งเยอะสุดท้ายก็แหว่งกับฟิลแหละโอเคสำหรับวันนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดินตัดผมให้พ่อถานะก็ถือว่าได้อยู่นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะก็ไปแล้วไม่ได้มีสาระอะไรนะครับแต่ว่าได้ตัดผมจริงๆนะโอเคประหยัดไปอีกเท่าไหร่นะ80บาทนะครับเฮ้ยแต่ว่าเสียค่าไฟไปเยอะอยู่เพราะตัดเป็นชั่วโมงเลยโอเคไปแล้วบาย